สามโค้กครีดิโอโอเคสวัสดีครับเย้สวัสดีครับกลับมาพบกับสาวๆๆเช่นเคยเราเข้ารายการกันอย่างรวดเร็วเลยไหม EP นี้เนื่องจากบอสมีเวลาอันจำกัดนะครับแล้วก็ EP นี้ให้บอสหลีดด้วยภาพที่เราเห็นผ่านซูมก็คือบอสกำลังถอดเสื้ออยู่แล้วก็ใช้เชลเล็ตใช่ครับแล้วก็ใช้ virtual background เป็นห้องน้ำเหมือนห้องน้ำวัดห้องน้ำวัดเลยเฮ้ยบอสห้องน้ำวัดมันดูไฮโซจังวะลูกค้าจะเอาลูกค้าจะเอาครับคือก็พาไปเขาไปบุญถาบอลแล้วก็ให้เขาจิ้มเอาแล้วเราก็แบบแมทสีเอาเออสีนี้ไม่เอาพี่สีนี้สวยกว่าคู่นี้สวยกว่าอะไรเงี้ยเอออ่ะงั้นเราเข้าสู่รายการอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันเนื่องจากเดี๋ยวเรามาอัปเดตอะไรกันไหมเช่นวันนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจก็คุณประยุทธ์พูดอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราจะได้บอกก่อนไงว่า EP นี้เนื่องจากบอสมีเวลาอันจำกัดดังนั้นเราเหมือนจะตั้งใจจะให้จบใน45นาทีดูว่าจะทำได้จริงๆหรือเปล่าเราไม่ได้ประกาศอย่างนี้มานานแล้วบอสกำลังแบบเอามือนวดหัวนะครับส่วนที่เป็นหน้าผากโล่งๆหน้าผากมันจบตรงไหนวะไทยๆเฮ้ยแย่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยคิดมากอย่าไปคิดมากอย่าไปส่งกระจกไม่ได้หว่าต้องแคปส่งคนกิ้งกือมันก็ลึกเหมือนกันนะอะไรว่าสาระคืออะไรเนี่ยอ่ะโอเคก็45นาทีถัดจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวหลังจากตัดเข้าเพลงเราจะเข้าสู่ช่วงของรายการเลยแล้วตอนนี้เราแนะนำตัวกันก่อนสวัสดีนี่แอนน้ำค่ะตัวครับบอสครับวันนี้เราอัดกันวันที่17เมษายนแน่นอนเป็นงานคราฟอีกแล้วนะครับเราออกอากาศวันที่18เมษายนซึ่งก็คืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปสถานการณ์โควิดเราต้องอัปเดตป่าวะเดี๋ยวไปอัปเดตในตอนไปอัปเดตในตอนโอเคตัดข้าวเพลงโชว์เชียร์รถเร็วสัตว์พี่แอนโคตรรีบอ่ะโอเคตัวหรือพี่แอนอัปเดตสถานการณ์โควิดในวันนี้กันหน่อยเป็นคุณหมอคนนั้นแหละหมออะไรวะจำชื่อไม่ได้อะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ป้ากูเป็นแฟนคลับเขาอะคือทุกกลางวันแกจะต้องเดินมาถามว่าวันนี้คุณหมอคนนี้มาอัปเดตหรือยังทวีสินเออทวีสินใช่จากเด็กพับถุงขายและข้าวสารกรอกหม้อเมื่อก่อนก็มีโฆษกรัฐบาลเป็นไก่อูนะตอนนี้หมอทวีสินก็รับบทในหมวดนี้แทนเหมือนกันป้าก็บอกว่าเขารอสูตรมีอยู่อ๋อคืออย่างนี้สถานการณ์โควิดเราต้องบอกตามตรงว่าสถานการณ์โรคระบาดในประเทศไทยอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเยอะแล้วเนาะดีขึ้นเยอะจริงๆเหมือนก่อนหน้านี้ก็จะมีคำเหมือนมีข้อสงสัยข้อกังขาเรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันขึ้นน้อยจังวะทีเนี้ยในแง่ของคนที่ทำพวกงานระบาดอะไรเงี้ยก็เราได้รับข้อมูลมาจากเพื่อนหมอท่านหนึ่งผู้ไม่เอ่ยนามนะครับแต่เขาทำงานเกี่ยวกับการระบาดแล้วก็จัดพอดแคสต์อีกรายการหนึ่งแถวนี้เขาบอกว่าตัวเลขมันจริงหรือไม่จริงอ่ะตัวเลขมันก็ไม่โกหกหรอกถ้าคนไปอินพุตข้อมูลเนี่ยมันจะโกหกหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ให้คอยดูตัวเลขไปเรื่อยๆทีเนี้ยตอนแรกอ่ะตัวเลขเราก็สงสัยเหมือนกันทำไมพอมันเสถียรขึ้นเรื่อยๆอ่ะหลายๆวันผ่านไปเราก็น่าจะเห็นผลแล้วว่าไอ้มาตรการต่างๆที่รัฐบาลเลือกใช้เนี่ยมันโอเควันนี้ก็ยังนั่งคุยกับเมียอยู่เลยว่าเฮ้ยไอ้เครดิตพวกเนี้ยเราต้องยกให้ใครวะต้องยกให้นายกหรือเปล่าวะไม่ใช่ไหมคือเราไม่ค่อยอยากยกให้นายกแต่ว่าถามว่าใครเป็นประธานโควิดมันก็คือนายกไงใช่ใช่ใช่เหมือนกับว่าสมมุติว่าเราเป็นผู้บริหารที่โง่สมมุตินะไม่ได้พูดถึงนายกโง่นะเราเป็นผู้บริหารที่โง่คนหนึ่งเปล่าเราไม่ได้พาดพิงท่านท่านก็ทำงานของท่านไปถึงแม้เมื่อตอนเย็นท่านจะออกมาขอเงินก็เถอะการที่ท่านเลือกทีมดีการที่ท่านมีคอนซัลท์ดีมีที่ปรึกษาดีแล้วก็มีแบบเหมือนแม่ทัพอ่ะถ้าเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการลบเป็นสงครามเลยก็แล้วแต่การที่ท่านเลือกแม่ทัพดีอ่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วเราควรจะให้เครดิตแกหรือเปล่าถูกคือเราถือว่าการที่เป็นผู้นำที่ดีอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนเก่งที่สุดหรือเก่งทุกอย่างมันคือการเลือกใช้คนให้ถูกมันคือทักษะอย่างนึงที่ขุดดำไม่ the right man on the right jobซึ่งแม้ในความเป็นจริงแกจะเป็นคนเลือกหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่นั่นสิแต่คือสุดท้ายคือถ้าจะเป็นแบบ
เขาเรียกว่าอะไรแฟร์แฟร์มันต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนชื่อเขาเป็นคนที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ได้แล้วมันต้องให้คำตอบเดิมอ่ะเป็นวิธีพิสูจน์ตรรกะที่ดีก็ให้ลองนึกดูแล้วกันว่าถัดจากนี้ไป100ปีอ่ะมันจะมีการเล่าขานกันเป็นตำนานไว้ว่าเฮ้ยโรคโควิดอ่ะสมมติว่าเหตุการณ์ทุกอย่างแม่งดีราบรื่นเลยนะไม่มีอะไรสะดุดขึ้นมานะไม่มีแบบซุปเปอร์สเปซปุ้มปุ้มมาในประเทศไทยในหนังสือประวัติศาสตร์ในหนังสือประวัติศาสตร์ต้องมีเขียนแล้วจะต้องมีการระบุว่าในสมัยเนี้ยคือประยุทธ์จันทร์โอชาไว้เป็นผู้ปราบโควิดในประเทศไทยได้เคให้แต่ว่าพวกฮิสตอรี่อย่างนั้นอะมันคือคนที่ชนะสงครามเป็นคนเขียนเนี่ยคนที่อยู่รอดไงเขาจะชนะไงเขาบอกว่าเราจะชนะซึ่งอันเนี้ยเราก็เห็นด้วยว่าเราก็ต้องให้เครดิตเขาแหละก็ถือว่าดีแล้วดีแค่ไหนแล้วที่เขาอยู่เฉยๆแล้วให้คนที่เก่งกว่ามาทำคือนั่งหุบปากไว้แล้วก็ให้คนอื่นทำอย่างนั้นถูกโอเคเป็นสิ่งที่ดีโอเครายการเราก็เป็นรายการเชียร์นายกเชียร์รัฐบาลรายการสลิมมันต้องคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนที่โง่แล้วยอมรับว่าตัวเองโง่อ่ะยอมรับได้ว่าตัวเองโง่อ่ะมันคือเป็นคนที่มีโอกาสชัดมันเป็นคือโอกาสที่จะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นนะแต่ถ้าคนที่โง่แล้วตัวมีข้อมูลฉลาดตัวมีข้อมูลแปลว่าแบบใครที่ยอมรับว่าตัวเองโง่ไม่คือการที่เขาอยู่เฉยๆมันแปลว่าเขาก็ต้องยอมรับอะไรบางอย่างถึงเขาจะไม่พูดอะไรก็ตามไม่เขาอาจจะอย่างไรไม่แฟนอ่ะก็คนไม่รู้ที่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ตอบขึ้นไหมแล้วคุณไม่คิดว่าถ้าตำแหน่งของเขาแล้วมีคนที่เก่งกว่าและดีกว่าและสามารถตัดสินใจได้ดีกว่านี้มาอยู่มันจะซูเปอร์กว่านี้ไหมมันจะดีกว่านี้ไหมแต่ว่าก็เป็นแค่วันนี้ไงคือเขาอยู่ตรงนี้ไงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาต้องทำหน้าที่ตามที่เขาได้รับเลือกตั้งมามันเป็นแค่วอตอิฟไงการที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นเก่งกว่านี้มันจะดีกว่านี้ก็เป็นไปได้แต่มันเป็นแค่วอตอิฟมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ใช่เรื่องจริงเขาคือลัคกี้แมนที่เดินมาตกหลุมในตรงนี้นะไม่ลัคกี้หรือไม่รู้คือยังไงก็แล้วแต่เวลาประวัติศาสตร์เขียนอะมันไม่ได้มีเวลาไม่ได้มาลงดีเทลให้กับเรื่องนี้มากหรอกเช่นเดียวกับบอกว่านายกรัฐมนตรีคนที่ XX เป็นใครก็ชนะการเลือกตั้งโอเคแล้วใครจะมานั่งลงดีเทลว่าให้แบบการเลือกตั้งมันมีดอกจัน58ล้านตัวอะไรเงี้ยใช่คือเวลาเหตุการณ์มันผ่านไปดีเทลทุกอย่างมันก็จางลงเรื่อยๆแค่เราย้อนกลับไปสมมติตอนที่เลือกตั้งปีที่แล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีไทม์ฮอปเราก็จะแบบว่าอีเหี้ยปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างวะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้พี่แอนจะบอกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแต่มาตรการบางอย่างก็ยังไม่ได้ลดลงป่ะเหมือนว่ามาตรการการล็อกดาวน์หรืออะไรเนี่ยมันยังไม่มีทีท่าว่าเขาจะเริ่มผ่อนปลนป่ะหรือมีใครมาเยี่ยมเยี่ยมเรียนแต่อันนี้ถ้าเราพูดมุมเดียวว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันหมายถึงว่าจำนวนผู้ติดเชื้อการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อน้อยหน้าน้อยลงแต่ว่าเราไม่ได้มอง360องศาหมายถึงว่าอย่างเช่นผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับการเยียวยาไหมนู่นนี่นั่นมีคนตายจากเหตุการณ์อื่นเพราะเศรษฐกิจหรือนู่นนี่นั่นอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนะใช่เหมือนว่าตอนนี้มันเริ่มมีมาตรการแบบปลดแบบว่าเขาเรียกอะไรทำให้มันเบาลงหรือยังคือตอนนี้แบบมาตรการทุกอย่างมันดูเข้มไปหมดเลยคือฟิลเอ้ยห้ามขายเหล้าเอ้ยล็อกดาวน์นู่นนี่นั่นเอ้ยอะไรเงี้ยแล้วว่าตัวแปรมันมีหลายอย่างนะให้นึกว่าสมมติว่าเราไปโฟกัสแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเราก็จะมาคล้ายๆว่ายังไงดีวะเราอินกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ป่ะเราก็จะเฮ้ยทำไมเรื่องเศรษฐกิจไม่ทำไอ้นั่นไอ้นี่ให้มันดีขึ้นแต่อย่างที่บอกในรายการไหนว่าจำไม่ได้ก็ที่เขาบอกว่าไอ้โควิดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไอ้โรคทางสุขภาพอ่ะไม่เอฟเฟกต์เท่าไหร่มาเอฟเฟกต์ด้านเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้มันก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นจริงตามนี้แล้วก็น่าจะเห็นไปนานเลยเหมือนมีตัวเลขคาดการณ์ว่าถ้าภายใน3เดือนตอบจากเนี่ยสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นอ่ะก็คือจะมีคนตกงานประมาณ10ล้านคนอันนี้ไทยแลนด์ใช่ไหมในไทยคือทำอเมริกานี่คือ10ล้านไม่นานละอย่างอเมริกาตอนนี้เขาตั้งแต่เดือนแรกๆแล้วจ้ะเพิ่งฟังสุทธิชัยหยุ่นเขาก็บอกว่าภาพรวมของอเมริกาตอนนี้น่ากลัวถึงขนาดที่ว่ามันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเราจำไม่ได้มันมีคำว่าเบรดอะมันเป็นชื่อปรากฏการณ์ที่ว่าคนไม่ใช่เบรดเป็นคอสซุปอะคนจะต้องมาต่อคิวเพื่อขอซุปถ้วยหนึ่งแล้วก็กลับบ้านมันเคยมีจริงๆมันแต่เมื่อเช้ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่มันน่าสนใจคือที่วัดดอนแจกข้าวฟรีแล้วคือคนก็ไปรอเอาข้าวที่วัดดอนโดยที่แบบกูไม่ทำแล้ว physical distancing เอ๊ะหรือว่าอันนี้มันมีเรื่อยๆนะ
เราว่ามันไม่ใช่เป็นภาพที่มันมีลักษณะนี้เราว่ามันไม่ใช่เป็นภาพรวมของทั้งประเทศว่าประเทศเราไปถึงจุดนี้แต่นี่มันคือแบบเฉพาะจุดอะไม่แต่เรารู้สึกว่ามันเริ่มรู้สึกว่าคนมันเริ่มแบบต้องการอาหารมากกว่ากลัวไวรัสแล้วอะเราว่ามันไม่ได้เริ่มมันเป็นมาตลอดมันไม่ได้เริ่มมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะถูกทำให้หนักหน่วงขึ้นเมื่อเวลามันผ่านไปมันก็จะหนักหน่วงมากขึ้นประเด็นคืออย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าแบบรัฐบาลจะมีแบบทีท่าในการจะปลดล็อกนู่นปลดล็อกนี่เมื่อไหร่แต่ว่าคราวเนี้ยคิดว่าไอ้โควิดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานขนาดไหนแปลว่าถ้ามันจะอยู่กับเรานานมากๆอ่ะมันต้องเริ่มคิดในสภาวะอื่นๆมากกว่าการล็อกตลอดไปนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไปอ่านข่าวมาเขาบอกว่ามีนักวิจัยจากที่ฮาวาร์ดเขาบอกว่าไอ้โควิดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปถึงประมาณปี2022อันนี้น่าจะเป็นอีก2ปีอันเดียวกับที่ตีพิมพ์ใน Science นะใช่ๆเขาอ้างว่าThe Harvard School of Public Health เนี่ยตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์ว่าอีโควิดเนี่ยจะอยู่กับเราไปจนถึงปี2022ซึ่งแปลว่าเราอะจะต้องดำเนินมาตรการไอสิ่งที่เรียกว่า social distancing เนี่ยไปถึง2022อย่างน้อยเพื่อจะไม่ให้มันเป็นเวฟใหม่กลับมาใช่อืมนั่นแหละก็เลยปัญหาก็คือเมื่อรัฐบาลเลิกล็อกดาวน์อ่ะเราจะต้องทำตัวยังไงและโลกมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือคำถามของ EP นี้ที่เรากำลังจะพูดถึงคืองั้นเรามาเริ่มต้นจากบทความหนึ่งก่อนคือเราไปอ่านบทความในเป็นบล็อกของ UCL ชื่อว่าUrban Economic in Time of COVID-19 แล้วก็มีแบบเพิ่มเติมเยอะๆเขียนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ่งที่เคยทำให้เมืองมันยิ่งใหญ่อ่ะมันก็แบบทำให้เมืองมันตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันคือเขาเริ่มมาจากบทความของเขาเรียกนักทฤษฎีคนหนึ่งเขาตั้งโจทย์ว่าอนาคตของเมืองอ่ะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเมืองเขาก็บอกว่าอย่างเมืองเมื่อก่อนอ่ะคือมีคนบอกว่าเมืองอ่ะมันขับเคลื่อนด้วย3สิ่งก็คือเขาเรียกว่าการเรียนรู้การเลือกสรรแล้วก็การแบ่งปันแล้วก็บวกด้วยความหนาแน่นของคนมันก็ทำให้เมืองเนี่ยมันขับเคลื่อนการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ก็ต้องประกอบด้วยว่ามีไอเดียมีเทคโนโลยีการเลือกสรรก็แปลว่าเมืองมันต้องมีตัวเลือกเยอะๆมีตัวเลือกที่มากพอที่จะทำให้แบบคนมันเลือกได้อ่ะแล้วสุดท้ายก็คือการแบ่งปันก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งพอพันผนวกกับคนที่มันอยู่อ่ะมันก็ทำให้เมืองอ่ะมันโตไปเรื่อยๆแต่พออีโควิดมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างพวกเนี้ยมันถูกตั้งคำถามหมดเลยอ่ะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าพี่แอนงงไหมงงอธิบายให้เห็นภาพหน่อยว่าปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามองว่าเมืองเป็นยังไงคือความสำเร็จของเมืองเนี่ยในการที่มันหนาแน่นแล้วก็มีขนาดใหญ่เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่กลับมาเติมเต็มในการเติบโตของเมืองในการที่มันประสบความสำเร็จอย่างเช่นว่าการมีคนเยอะๆเนี่ยแปลว่าเราจะมีแหละทาเลนต์พูลใหญ่ๆใช่ไหมใช่และทีเนี้ยมันก็จะส่งเสริมทั้งอาชีพมีงานนู่นนั่นเอาจริงยกตัวอย่างประเทศไทยง่ายๆเนี่ยสมมติว่าเวลาเราพูดกันว่าเอ้ยแบบไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วกรุงเทพแพงถ้าไปอยู่บ้านนอกอะทำอะไรเหมือนว่าสมมติว่าถ้าเรามีความรู้ในบางสาขาการไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่สามารถใช้ความรู้อันนี้ได้อ่ะมันคือเราไปอยู่ในเมืองเล็กไงเพราะว่ามันก็เลยไม่เกิดการสรรสร้างอะไรพวกนี้ขึ้นมาใช่หมายถึงว่าต่อให้เราเก่งแต่เราไม่มีแหล่งในการผลิตมันก็ไม่โตคิดออกไปเราไม่มีปัจจัยอื่นในการมาเชื่อมโยงกับความสามารถที่เรามีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นเมืองขนาดใหญ่เนี่ยทำให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนอะไรกันต่างๆได้มากขึ้นมันให้ขยายได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นน่ะซึ่งอีมาตรการอีกก็เรียกแหละอีการมาของโควิดอ่ะมันไปลบล้างทฤษฎีพวกนี้หมดเลยอ่ะก็คือคนไม่ต้องอยู่กระจายอันกันออกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
มันแปลว่าเหมือนว่าทุกคนถูกส่งเสริมให้ทำแบบ work from home มันแปลว่าความหนาแน่นของเมืองมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนี่แหละมันก็เลยมาขัดแย้งว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเมืองมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงวะเอออันนี้คือคำถามแรกที่เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นธีมของ EP นี้เนาะซึ่งจากต่างจาก2 EP ที่แล้วที่เราว่ากันด้วยชีวิตหลังยุคของโควิดว่าเราจะต้องเจออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมาจากเดิมแต่นี่คือเราคุยกันในระดับเมืองเลยโดยเฉพาะมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็โซเชียลดิสทันซิ่งนะใช่ๆมันไปทำให้เมืองทุกอย่างมันหยุดคิดว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเอนจินแบบเครื่องยนต์เมืองมันมีมากมายใช่ไหมแต่พอล็อกดาวน์อะทุกอย่างมันคือทุกกิจกรรมทุกอย่างมันหยุดชะงักไปเลยแล้วเรามองว่าการหยุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดเสร็จปั๊บถึงเวลาก็หมุนไปเหมือนเดิมใช่ไหมมันต้องหมุนไปอีกทางนึงเลยใช่มันก็ต้องหมุนไปอีกทางเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราย้อนกลับไปว่าอีโควิดอาจจะอยู่กับเราถึง2022อ่ะแต่ว่านับจากนี้จนถึง2022เนี่ยมึงจะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะเช่นง่ายๆสุดก็คือต่อไปเนี่ยพี่แอนจะนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานในรถที่เป็นปลากระป๋องเนี่ยเราก็ต้องคิดอีกอ่ะไปจนถึงปี2022ว่าเราจะทำยังไงแปลว่าที่ทำงานมันก็อาจจะไม่สามารถคงกระบวนการให้คนไปนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานแบบนี้ได้อีกต่อไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยถูกไหมนั่นแหละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดถึงนิดหนึ่งก็คืออีมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยหรือว่าการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าเซลฟ์ควอรันทีนมันมีผลลบอะไรบ้างคือมันมีงานวิจัยนานแล้วเขาบอกว่าคือเขาก็เกริ่นก่อนว่าเฮ้ยมนุษย์อะมันเป็นสัตว์สังคมเว้ยซึ่งไอกระบวนการเซลฟ์ควอรันทีนเนี่ยหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันไปขอให้เกิดความเขาเรียกอะไรเกิดความแบบความซึมเศร้าบางอย่างของการไม่เข้าสังคมซึ่งเขาบอกว่ามันมีรายงานว่าในปี2003ที่มันมีซาพี่แอนจำซาได้ใช่ไหมโรคซาซานี่คือนกหรือว่าบัววะมันไม่เคยมีวัวแกหมูเออหมูมันคือแอนแท็กใช่ไหมซาคือนกแกหมูวัวไม่ใช่แต่โรคในคนมันชื่อสวายฟลูเออนะเขาบอกว่าในปี2003ที่เป็นสวายฟลูซึ่งเป็นญาติกับสเปนิชฟลูนะฮะติ้งตองติ้งตองขออนุญาตอัดเพิ่มนะครับพอดีเราคุยกันไปถึงเรื่องอื่นแล้วเราก็นึกได้ว่าผมยังไม่ได้มาแก้ข้อมูลเรื่องซาร์สคือประมาณปี 2002-2003 เนี่ยที่กวางตุ้งประเทศจีนนะมันมีชาวนาคนหนึ่งที่เขามีอาการแบบป่วยเหมือนอาการติดเชื้อไวรัสทั่วไปเนี่ยคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้ปวดที่สะอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อมีความรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเบื่ออาหารท้องเสียก็พอเกิดไม่กี่วันก็จะมีอาการที่คล้ายๆกับโรคโควิดอย่างที่เรารู้กันทุกวันนี้คืออาการมันคล้ายกันมากก็แรกๆก็อาการไม่ค่อยหนักต่อไปพออยู่ไปเรื่อยๆอาการปอดบวมก็มาพอปอดบวมก็อาการสุดหนักลงจนเสียชีวิตในที่สุดก็รู้ว่าอันนี้มันคือโรคระบาดชนิดใหม่มันชื่อว่าซาร์สตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าระบาดมาจากอะไรสุดท้ายก็ไปเช็คดูก็เพราะว่าไอตัวเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งชื่อโคโรนาไวรัสก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นญาติกับโควิดเป๊ะๆเลยแล้วมันปกติไอเชื้อโรคเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นในพวกตัวชมดพวกตัวค้างคาวหรืออะไรพวกนี้นะเป็นสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์ท้องถิ่นอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้เข้ามาสู่คนก็ประเมินกันว่าอาจจะเป็นเพราะการไปกินพวกสัตว์แปลกๆนี่แหละแล้วก็กระจายมาทีนี้นะครับพอโรคมันกระจายออกจากประเทศจีนนะก็มีคุณหมอท่านหนึ่งก็ชื่อคุณหมอคาโรเออร์บานีนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อได้รับการเชิญให้ไปดูคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนน่ะเป็นคนอเมริกันนี่แหละเชื้อสายจีนแต่ก็เดินทางจากจีนไปสิงคโปร์แต่ปรากฏว่าพออยู่บนเครื่องปั๊บก็ตัวเองก็คุยแบบป่วยหนักคล้ายปอดบวมก็เลยจะต้องไปหยุดที่ฮานอยเวียดนามเพื่อส่งตัวเข้าโรงพยาบาลก็คุณหมอคนนี้ก็ไปเสร็จปั๊บพอไปถึงปั๊บเฮ้ยอาการมันหนักอ่ะแล้วอาการมันแปลกๆตอนแรกโรงพยาบาลสงสัยว่าอาจจะเป็นไข้หวัดนกอะไรอย่างงี้ก็ติดต่อไปทาง WHO นะครับ WHO เพื่อขอตัวคุณหมอเนี่ยมาดูแล้วพอคุณหมอเข้ามาดูปั๊บมาค้นคว้าวิจัยก็เก็บตัวอย่างอะไรต่างๆไปทดสอบไปพิสูจน์เชื้อสรุปว่ามันไม่ใช่โรคธรรมดาเว้ยมันคือซาร์สมันคือโรคใหม่คุณหมอก็ไปเตือน WHO นะครับว่าเฮ้ยแบบโรคเนี้ยมันจะต้องมีการตั้งวอร์ดพิเศษอะไรเงี้ยเพื่อกักตัวโรคซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครเขาทำกันนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นน่าจะเป็นเคสแรกๆของโรคเลยแล้วการกักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่เดียว
ันจะต้องทำเพื่อหยุดการระบาดไปทั่วโลกคือจะต้องมีการคัดกรองตามสนามบินอะไรอย่างนี้ต่ออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วแต่ในระหว่างนั้นคือคุณหมอคาโลเขาติดเชื้อซาร์สระหว่างการรักษาการรักษาคนไข้คนนั้นนะโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พอปี2003เขาเดินทางมาประชุมที่กรุงเทพนะคือประเทศไทยนี่แหละคือเขาจะมาบรรยายมาอะไรอย่างนี้ขณะที่อยู่พออยู่บนเครื่องบินปั๊บเฮ้ยเขาเป็นไข้ว่ะแล้วพอเป็นไข้ปั๊บก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยน่าจะได้รับเชื้อเข้ามาแล้วพอถึงกรุงเทพปั๊บคุณหมอก็บอกว่าทุกคนอย่าเข้ามาใกล้จงอยู่ห่างไม่พูดคุยกันอันนี้คือแบบโซเชียลดิสแทนซ์เป็นครั้งแรกๆเลยนะที่มาจากคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรียกรถพยาบาลมาปั๊บใช้อุปกรณ์อะไรทุกอย่างเพื่อกักโรคไว้อยู่กับคุณหมอคนเดียวไม่เอาโรคกระจายไปที่คนอื่นพอถึงปั๊บก็เลยจะต้องมีการจัดวอร์ดพิเศษก็ตามสเปคที่คุณหมอต้องการเป็นวอร์ดที่ต้องทำขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ไม่ให้คนมาเยี่ยมแม้กระทั่งภรรยาก็ไม่เยี่ยมภรรยาก็มาบ่นว่าแบบทำไมเขาจะต้องมาทำงานทุ่มเทหนักขนาดนี้หมอก็บอกว่าเฮ้ยคือถ้าไม่คือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะถ้าเกิดเราจะไม่ให้ทำแล้วจะให้ทำยังไงในที่สุดคุณหมอก็อาการทรุดลงเรื่อยๆจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็สุดท้ายก็ขอสถานทูตอิตาลีมาจัดบาทหลวงให้เพื่อมาแบบเหมือนมาขอให้จากไปอย่างสงบก็สรุปว่า18วันต่อมาก็คือก็เสียชีวิตคุณหมอเนี่ยก็น่าจะเป็นฮีโร่ของโลกเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณหมอแล้วก็วิธีคิดวิธีการตัดสินใจในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเงี้ยเชื่อว่าคนไทยน่าจะมีตายจำนวนมหาศาลแล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นคืออยากกระจายไปทั่วโลกแบบไหนเหรอก็แบบเดียวกับที่โคโรนาไวรัสกำลังเกิดเนี่ยแต่อันนั้นนะเป็นความรู้ในช่วงปี 2002-2003 ซึ่งเรายังไม่มีโน้ตฮาวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการรับมือหรือมาตรการการกักกันอย่างช่วงโคโรนาเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมีเคสแบบเนี้ยซึ่งคนที่เริ่มก็คือคุณหมอคาร์โลเออร์บานีนี่แหละก็ต้องขอบคุณเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆขอบคุณบทความของพี่หนุ่มตอมอนสุปิชานะครับผมอ้างอิงมาแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการฟังแบบเต็มๆก็ไปฟังได้ในการคุณหมอขาแฮ่โปรโมทนั่นแหละเขาบอกว่าในปี2003ที่เป็นซามันมีงานวิจัยว่ามีคนน่ะประมาณ 10-29% น่ะที่เกิด PTSD อ่ะก็คือเขาเรียก Post Traumatic Stress Disorder ภาษาไทยมันคืออะไรอ่ะมันคือโรคที่ถ้าสมมติว่าเจอเหตุการณ์ที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วอ่ะมันจะทำให้เกิดผลกระทบในการใช้ชีวิตปกติเขาให้ใช้คำว่าโรคเครียดภายหลังพยันตรายอันนี้โรคนี้โทนี่สตาร์กเป็นไงซึ่งเขาบอกว่าไอ้กระบวนการเซลล์ควอรันทีนหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปอ่ะมันจะสร้างสภาวะเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันในคนเจเนอเรชันเนี่ยที่เผชิญหน้ากับโควิดเนี่ยซึ่งแต่ไอความ PTSD เนี่ยมันไม่ใช่มาจากว่ามึงเจอโควิดแล้วกลัวแต่ว่ามันก็ทำให้แบบมึงรู้สึกว่ามึงแพนิคกับการต้องไปเจอคน สมมติว่าหลังจากเนี้ยเราจะไปเจอคนเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเราแวงป่ะหรือก็มีแบบผลกระทบอื่นๆเช่นแบบเรื่องของเงินเรื่องของเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรไปนี่แหละทำให้มันจะเกิดโรคนี้ขึ้นมาพอมันมีงานวิจัยพวกเนี้ยเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยงั้นหลังจากล็อกดาวน์อ่ะเราจะต้องเริ่มใช้พื้นที่สาธารณะยังไงหรือว่าคนมันควรจะต้องออกมาข้างนอกได้แล้วหรือเปล่าอะไรไม่ถึงว่าสุดท้ายคนมันก็ต้องกลับมาสู่สังคมใช่ไหมก็ต้องออกไปข้างนอกไปเจอคนอะไรมันก็เริ่มตั้งคำถามกันละอย่างในยุโรปเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มมีการพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ควรปล่อยให้คนมันอยู่ในบ้านเยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เริ่มพูดถึงการเปิดพื้นที่สาธารณะโดยการรักษายังคงรักษาระยะห่างคือหลังๆนะเราจะไม่ค่อยเห็นคำคนใช้คำว่า social distancing แล้วมันจะเริ่มมีคนพูดว่า physical distancing แทนแปลว่าเรายังมี social อยู่นะแต่เราแค่ยืนห่างๆกันเฉยๆเรานึกถึงเมื่อกี้อยู่ว่าการที่คนเจเนอเรชันเนี้ยเจอโควิดแล้วรู้สึกว่าต้องเป็นโรคไปตกกังวลอย่างนั้นอ่ะมันคือต้องคิดว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันเป็นเพนนะเป็นแบบเป็นความเจ็บปวดอ่ะซึ่งบางคนเขาโอเคกับการอยู่บ้านแต่มันก็มีคนไม่โอเคอย่างเช่นใช่อย่างเราไม่โอเคคือไอที่พี่แบบว่าไอทริคทิปแอนด์ทริคทั้งหลายนะฮะลองไปฟังใน EP เรา2 3 4 work from home นะฮะที่หมายถึงว่าเวลาเราพูดว่าที่มันต้องมีคิดวิธีออกมาเพื่อแบบเพื่อจูนสมองหรือหลอกตัวเองอะไรบางอย่างให้แบบชีวิตมันดำเนินต่อไปอะไรแบบนั้นอ่ะคือเรารู้สึกว่าคนที่ต้องการอะไรแบบนั้นอ่ะเป็นคนที่ไม่โอเค
ใช่ใช่อันนี้คือพูดถึงเรื่อง introvert กับ extrovert เราจะเกี่ยวไหมเราเป็น extrovert ซึ่งจริงๆเราไม่ได้มีปัญหากับการที่ทำปกติเป็นรูทีนกับรู้สึกว่ามันแบบน่ารำคาญเนี่ยคือยอมรับอยู่นิดนึงว่าตอนนี้คืออยากไปร้านทำผมอยากไปช้อปปิ้งอยากไปซื้อของอยากไปร้านอาหารอยากไปร้านกาแฟมากเลยอ๋อแล้วจริงๆมันมีอีกสิ่งที่เขาคุยกันเรื่องแบบการอยู่บ้านนี่ก็คือการอยู่บ้านไม่ได้เป็นคนจนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่บ้านอย่างคนที่แบบเป็นชนชั้นกลางมันก็เป็นเริ่มพูดถึงความเหลื่อมล้ำกันบ้างเลยก็จริงๆอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่มีการพูดกันมาสักพักนึงในต่างประเทศอย่างเช่นการพูดประเด็นที่ว่าการที่จะทำเหมือนล็อกดาวน์หรือว่าให้ทุกคนอยู่บ้านได้เนี่ยคุณจะต้องแก้ปัญหาปากท้องให้ได้ก่อนถึงจะบังคับให้คนอยู่บ้านได้เพราะว่าส่วนหนึ่งของความเหลื่อมล้ำก็คือไม่ว่าจะเป็นประเภทของงานหลายๆคนทำงานบลูคอลล่าซึ่งไม่สามารถทำที่บ้านได้หนึ่งแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยลักษณะสภาพแวดล้อมที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยการที่จะให้เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่มีอินคัมหรือบางคนมีอินคัมแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าปัจจัยพื้นฐานในการอยู่บ้านของเขาไม่พร้อมอย่างเช่นสถานที่หรือการอยู่กันหลายคนอย่างเงี้ยทุกคนถ้าทุกคนทำงานที่มันไม่พอถ้าอยู่บ้านเล็กทำไงไม่มีอินเทอร์เน็ตทำยังไงไม่มีแอร์ทำยังไงเพราะบางคนเขาใช้ความสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ที่ทำงานเป็นหลักพอมาต้องอยู่บ้านตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอะไรแบบนี้เหมือนอ๋ออย่างเงี้ยอยากถามอย่างพี่แอร์นะพี่แอร์มีลูกใช่ไหมแล้วอย่างลูกพี่อ่ะเด็กทุกคนในโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์หรือมีแท็บเล็ตป่ะอันนี้ก็เราเคยคุยในพอดแคสต์ส่วนตัวไปว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำที่น่าตกใจเหมือนกันนะเอ๊ะเดี๋ยวเราเล่าไปแล้ววะคือลูกเราอ่ะมี2คนแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรียนซัมเมอร์ก็คือเหมือนเป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นของเรียนว่าถ้าใครที่จ่ายค่าเทอมของเทอมหน้าเนี่ยที่คือคนโตก็ขึ้นป.3คนเล็กขึ้นอนุบาล3ใครที่จ่ายค่าเทอมไปปั๊บเขาจะแถมให้เป็นเรียนซัมเมอร์ประมาณกี่วันไม่รู้อ่ะหลายๆวันน่ะปรากฏว่าพอจะปิดเทอมที่แล้วมันเป็นโควิดพอดีดังนั้นปีนี้ไม่มีการฉลองเรียนจบหรืออะไรก็ตามของเด็กรุ่นที่จบปีนี้เลยสอบเสร็จปั๊บกลับบ้านแล้วคนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งเนี่ยกระทรวงศึกษาเขาก็เลื่อนบอกว่าเดี๋ยวเปิดเทอมใหม่อีกทีก็คือไปเจอกันกรกฎาคมเลยโอ้เออดังนั้นตอนเนี้ยปรากฏการณ์คือมันมีฉลองเรียนจบด้วยเหรอก็นึกภาพว่าเหมือนเรารุ่นมันมีเลี้ยงปิดเทอมอะไรเงี้ยกินโต๊ะจีนเอาพ่อแม่ผู้ปกครองไปเสียตังค์ให้โรงเรียนอะไรอย่างงี้ไงอันนี้ okay. มันคือเทอม AEC ป่ะหรือว่าเทอมธรรมดาเออเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าไงแต่ที่แน่ๆ1มันเปิดเทอมอ่ะเรียกว่าเป็นเทอมธรรมดาละกันเพราะมันเป็นเทอมแบบที่เราคุ้นเคยอ๋อเทอม1มันคือเปิดมาแบบช่วงแบบพฤษภาอะไรมั้ยอ่าใช่ๆๆถ้าเทอม AEC มันต้องประมาณกันยาอะไรอย่างงี้ซึ่งมาที่เขายกเลิก AEC ไปละแต่ทีนี้พอมาเรียนตอนซัมเมอร์เนี่ยเราก็เลยเห็นว่าอย่างบ้านเราเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าอุปกรณ์ IT ต่างๆของบ้านเราพร้อมให้กับลูกดังนั้นลูกก็มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วลูกก็คนหนึ่งก็มีจอหนึ่งอีกคนนึงก็มีจอหนึ่งซึ่งสามารถนั่งเรียนได้ทดสอบการเรียนด้วยกันเรียนซัมเมอร์เนี่ยวันแรกก็งงว่าครูก็ไม่พร้อมโรงเรียนก็ไม่พร้อมนักเรียนคนอื่นอ่ะไม่มีใครพร้อมเลยงงกันใช้เวลางงกันประมาณ1วันเต็มๆอ่ะวันที่2เด็กก็ยังงองแงแบบจะกินข้าวไปด้วยจะเรียนไปด้วยแบบแม่หนูไม่อยากเรียนแล้วหรืออะไรเงี้ยกันไปด้วยอันนี้คือสภาพของคนที่อุปกรณ์พร้อมแล้วแต่จะต้องแบบต้องบิ้วเด็กอ่ะแล้วที่อย่างของเรายังโอเคที่มันเป็นลูกวัยที่โตกำลังพอดีแล้วแต่ว่ากับข้างบ้านอ่ะที่เป็นแบบเนอร์เซอรี่อ่ะโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวเราลดค่าเทอมให้ก็ได้แต่เนอร์เซอรี่ก็คือคุณต้องเลี้ยงเองอ้าวซึ่งจริงๆแล้วหลักการของเนอร์เซอรี่คือมันคือการเอาลูกไปฝากเออมันคือฝากแล้วพ่อแม่ได้ทำงานไปแล้วพ่อแม่ไปทำงานใช่ใช่อย่างนี้ก็ข้างบ้านเขาก็เลยตัดสินใจแบบลูกไม่ต้องเรียนเลยกันเทอมนี้ทั้งเทอมก็เหมือนมันเป็นช่วงที่สูญหายของเด็กไปเลยในเจเนเรชันนี้พอฟังแล้วดูเริ่มเพลละพอเติมต้องย้ำในที่สมมติว่าพี่แอนอุปกรณ์นู่นนี่แล้วใช่ไหมครับพี่แอนยังมีเวลาแล้วสามารถอยู่กับลูกได้ด้วยใช่ใช่เออกำลังจะบอกเอาเลยเออถ้าคนที่สมมติมีรายได้ระดับหนึ่งมีอุปกรณ์ให้ลูกแล้วแต่คือถ้ามีลูกหลายคนอ่ะก็ต้องมีหลายชุดด้วยนะใช่สามารถมีของแบบชิ้นกลางไว้ในบ้านให้ใช้ร่วมกันได้แบบเวลาปกติก็ต้องเรียนของเขาเองแล้วยังไม่พอไม่มีเวลาอยู่ดูลูกด้วยถ้าเป็นคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเงี้ยนี่ไงก็เลยบอกว่าอย่างบ้านเราเนี่ยถือว่าแบบพ
ร้อมทั้งเวลาทั้งตัวบุคคลทั้งแบบมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรทุกอย่างให้ใช้แต่ว่าลูกน้องที่บริษัทเขาก็ทำไงดีกับลูกวะเนี่ยเทอมหน้าไม่รู้ทำไงดีคือเรียนก็เรียนโรงเรียนรัฐอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เพราะว่าชีวิตน่าจะลำบากชิบหายเลยในช่วงโซเชียลดิสทันซิ่งในเทอมหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นอะไรแปลกๆโผล่มาในวงการการศึกษาไทยอีกอะหลายๆคนที่มีรายได้น้อยหน่อยอะอุปกรณ์ที่ใช้ทุกอย่าง primary device ที่แทนคอมพิวเตอร์หรืออะไรทุกอย่างมันคือมือถือเว้ยแล้วคือถ้าคุณใช้อันนั้นในการเรียนในการทำงานอะถ้าพอใช้ฟังก์ชันแบบเยอะทุกอย่างพร้อมกันขนาดนี้มันจะมีปัญหาในชีวิตแต่ว่าอย่างเนี้ยอย่างสมมติเราเป็นผู้ใหญ่แล้วยังสามารถสร้าง physical distancing ได้แต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้เลยป่ะเด็กมันคือสัตว์สังคมที่แท้ทรูใช่ๆเหงาทุกวันเอางี้พอดีตอนนี้ซูมมันกำลังจะครบ40นาทีเราเล่าเรื่องเราเรื่อยๆแล้วกันอย่าพึ่งรำคาญนะคือพอเด็กเรียนเนี่ยการเรียนผ่านซูมอ่ะเอางี้เอาเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันผู้ใหญ่ที่ work from home แล้วก็นั่งประชุมอยู่หน้าจอซูมอ่ะยังเห็นบ่นกันว่าน่าเบื่อกันชิบหายเลยทุกคนจะต้องจ้องตากันห้ามหลับห้ามแคะขี้มูกอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติตามธรรมชาติของเราอ่ะไม่สามารถพูดเล่นได้เพราะมันคือการพูดปั๊บแล้วก็จะแทรกเข้าไปในวงประชุมไม่มีการแบบนั่งเมาส์หรือว่าทำอะไรที่เป็นแบบมึงต้องโปรดักทีฟตลอดเวลาหน้าจอเพราะว่าเจ้านายก็นั่งอยู่ในจอแล้วก็เผื่อทั้งวันก็มีการประชุมแบบรบกวนเวลาส่วนตัวอะไรก็ว่าไปแต่สำหรับเด็กเนี่ยเด็กมันไม่สามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่สั่งให้เรียนปั๊บมันจะนั่งเรียนอย่างตั้งใจจนจบครบคาบทุกคาบทุกวันโดยไม่นั่งคุยกับเพื่อนได้แล้วก็หันไปสัมภาษณ์ลูกว่าเออแบบเป็นยังไงพอเรียนแล้วแบบเครียดไหมก็บอกเออหนูก็งงๆเหมือนกันแต่คือก็พอเข้าใจพอถอดใจความได้ว่าเด็กก็น่าจะเครียดเราลองแบบเปิดวิดีโอคอลในไลน์กลุ่มอะแล้วเพราะว่าเด็กแม่งแฮปปี้มากเว้ยได้แบบได้เจอเพื่อนได้คุยกันนอกจากเนื้อหาที่เรียนอะเพราะปกติแบบเรียนเลขก็คือคุยแต่เลขอย่างเดียวเรียนภาษาอังกฤษก็คุยภาษาอังกฤษอย่างเดียวพอได้คุยกันเองกับเพื่อนแล้วแบบเป็นไงมั่งเนี่ยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าระหว่างที่เรียนไปด้วยก็เปิดแชทให้คุยกันหมายว่าพอจบคาบมันจะมีกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มไลน์อยู่ก็ลองคอดูเออมันก็มีเด็กมาจอยแล้วแบบเออแบบดีใจในที่สุดก็ได้คุยกับเพื่อนแล้วแต่เข้าใจนะเหมือนตอนเราเรียนมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาเลิกเราก็ต้องแบบเฮ้ยมึงแฟนสาวเฮ้ยไปซื้อน้ำใช่ซึ่งสิ่งพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของชีวิตของเด็กไงแต่ว่ามันหายไปเลยตอนนี้ฟังก์ชันของโรงเรียนแปลว่าเรียนเท่านั้นมาเรียนเออจริงๆเวลาทำงานยังอยากเมาส์กับเพื่อนที่ทำงานเลยใช่อย่างเนี้ยตอนเราอัดพอดแคสต์เสร็จปั๊บพอโบสมันหนีไปทำธุระเสร็จปั๊บเราก็นั่งด่ามันต่ออะไรเงี้ยก็เป็นการเมาส์นอกเรื่องเขาบอกว่าจะครบ40นาทีเขารู้เลยว่าเราใช้ตัวใช้ตัวฟรีโอเคไหนๆก็จะเล่าต่อเพราะจริงๆอันนี้ก็คุยกับเพื่อนพอดีมีเพื่อนที่เขาทำนิยสารเด็กมาสัมภาษณ์ละมันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจก็คือบ้านเราโชคดีที่มีห้อง2ห้องแยกกันให้ลูกคนโต1ห้องลูกคนเล็ก1ห้องทีเนี้ยสิ่งที่ต้องการในการคอนเฟอเรนซ์ของเด็กก็คือห้องเงียบๆเป็นสเปซที่เงียบๆและมีอินเทอร์เน็ตพร้อมแล้วคิดดูแล้วกันว่าลองเทียบในโหมดความเหลื่อมล้ำนะถ้าคนที่ไม่มีห้อง2ห้องหรือคนที่อยู่ในคอนโดแต่ว่าลูก2หรือว่าหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถแยกเด็กออกจากกันได้แล้วพ่อแม่จะต้องไปนั่งประกบทั้ง2ห้องชีวิตเขาจะลำบากขนาดไหนในการเรียน1วันเช้าเย็นถ้าพ่อแม่ต้องทำงาน work from home อีกแล้วเขาต้องใช้เสียงเหมือนกันนะแล้วต้องถ้ามีสมาชิก4คนต้องใช้4ห้องใช่นั่นแสดงว่าสเปซที่ต้องการเนี่ยคือตอนเนี้ย4ห้องแล้วเป็นห้องเงียบๆที่เสียงไม่ตีกันและมีอินเทอร์เน็ตที่โอเคด้วยแค่โบสมันอยู่คอนโดมันเองมันยังหาที่คุยยากนี่ก็ยังดราม่าเนี่ยบอสบอกว่าไม่นับเรื่องนี้สิก็จะกูเก็ตนะไม่ใช่แค่ที่มันอยู่ปัจจุบันนี้หมายถึงว่าตอนที่มันอยู่เมืองทองอ่ะที่มันแบบอยู่มันคนเดียวอ่ะมันยังอะไรของห้องนี้เน็ตไม่ดีห้องนี้อะไรของมันแอร์ไม่เย็นอะไรแค่นั้นก็แอร์มึงไม่เย็นสักห้องถอดเสื้ออับอะไรแบบนี้ครับก็คนฟังลองฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนมาก็ได้นะครับคนที่แบบยังไม่มีลูกหรือว่าตอนนี้มีลูกแล้วก็เจอปัญหาเหมือนกันหรือว่าเป็นครูหรือว่าอยู่ในวงการการศึกษาก็น่าจะเจอปัญหาเนี้ยเราก็คิดหาทางแก้กันอยู่คิดว่าเดี๋ยวเทอมหน้าน่าจะเป็นเทอมที่ยากลำบากของทุกคนแหละแต่คิดว่าต้องค่อยๆกระดึบไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะขอพักเบรกรายการให้รายการเราไม่มีพักเบรกด้วยให้โซมากเพื่อกดต่อซูมผู้ฟังก็จะได้ฟังต่อไปเลยนะเบรกทำไงโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับก่อนที่จะมาเข้าช่วงหลักของรายการเรานะครับคราวนี้เรามีผู้สนับสนุนใจดีเช่นเคยทำให้เรามีชีวิตรอดต่อไปได้คราวนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรยังไงบ้างครับน้ำครับค่ะก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องผนังแล้วก็พื้นเนี่ยมีวัสดุให้เลือกอยู่แล้วมากมายวันนี้เราจะมาพูดถึงฝ้ากันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบธรรมดา
วันนี้เราจะมาพูดถึงฝ้าหลุมหรือฝ้าเล่นระดับกันฝ้าหลุมหรือฝ้าเล่นระดับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องนะครับในบ้านทุกคน work from home กันหมดเลยถ้าใครที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยลองแงนหน้าขึ้นไปมองฝ้าเพดานที่ห้องตัวเองก็ได้ครับเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่เหนือหัวเราเนี่ยบางคนก็มีไฟอยู่ข้างบนนะบางคนก็มีไฟเสียบเข้าไปเนี่ยฝ้าประเภทที่เราเห็นมันก็น่าจะมีหลายแบบใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่อะในบ้านหรือว่าในอาคารสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฝ้าที่ฉาบเปรี้ยบๆบางทีก็มีไฟที่เสียบๆเข้าไปมันมีฝ้ายังไงบ้างนะครับมีฝ้าหลุมฝ้าเล่นระดับนี่คืออะไรอะฝ้าหลุมหรือฝ้าเล่นระดับเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันก็คือมีการออกแบบให้ไม่เป็นพื้นเรียบๆแบบฝ้าทั่วไปอะค่ะทันทีเป็นระดับเดียวปุ๊บแล้วก็มีแบบการลดเรียกว่าลดขึ้นไปหรือลดลงมาก็ได้นะคือมันมีการใส่ดีไซน์ได้มากมายเพื่อที่จะทำให้ฝ้าของเราเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็ทำให้ห้องมันมีมิติมากขึ้นอ๋อครับมีใส่ไฟมีอะไรเข้าไปก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ทีนี้ข้อดีของมันเนี่ยคือปกติแล้วเราปิดฝ้าเพื่อความเรียบร้อยของห้องใช่ไหมพอเราทำฝ้าเล่นระดับหรือฝ้ามีมิติพวกฝ้าหลุมพวกเนี้ยมันทำให้ห้องสวยขึ้นแล้วก็มีการตกแต่งหน้ามองมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดจุดที่เราสามารถที่จะใส่รางม่านหรือว่าวางบิวอินแอร์ใส่ไฟได้มากขึ้นด้วยทีนี้การทำไอ้ฝ้าดีไซน์ฝ้าหลุมหรือฝ้าเล่นระดับเนี่ยมีข้อจำกัดมากมายอย่างเช่นการทำงานเนี่ยมันทำงานได้ยากขึ้นเพราะว่ามันมีดีไซน์เพิ่มมาหรือว่าความเรียบร้อยความรวดเร็วเนี่ยมันอาจมีข้อจำกัดทีนี้มันจะมีพวกวัสดุหรือการตกแต่งใหม่ๆซึ่งเป็นวัสดุสำเร็จเนี่ยมันจะทำให้การทำฝ้าหลุมหรือฝ้าเล่นระดับเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เรียบร้อยรวดเร็วมากขึ้นด้วยค่ะคืออย่างเงี้ยพอเมื่อกี้อันนาก็บอกเราว่าบนเขาเรียกว่าเหนือฝ้ามันไม่ได้มีแค่พื้นนะมันไม่ได้เป็นแบบขึ้นไปจากฝ้าแล้วก็เป็นแบบพื้นที่เราเหยียบอะคือใต้พื้นและอยู่เหนือฝ้าเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่างานระบบอยู่เต็มไปหมดเลยอะสมมติว่าตามปกติคือโครงสร้างอะมันจะต้องมีพื้นใช่ไหมครับมีพื้นแล้วก็ต้องมีคานมารับพอมีคานมารับพื้นเนี่ยมันก็จะต้องมีงานระบบวิ่งอยู่ข้างล่างเช่นสมมติว่าอย่างกรณีในห้องน้ำเนี่ยครับห้องน้ำก็ต้องมีท่อวิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเช่นแบบท่ออึท่อแบบท่อน้ำท่ออ่ะมีไอ้จะมีท่อไฟท่อน้ำเสียเออใช่มันมีท่อจะมีหมดเลยซึ่งไอ้ท่อพวกเนี้ยมันจะต้องเขาเรียกว่าต้องทำให้มันมีความลาดเอียงนะครับนิดหนึ่งคือท่อมันไม่ได้แบบต่อลงมาแบบเป็นแนวตรงแล้วก็เป็นแนวออกไปเลยอ่ะไม่ใช่ขนาดกับพื้นโลกอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันต้องมีสโลปแบบเช่นแบบ1ต่อ100อะไรเงี้ยเอาไว้ทำไมครับสโลปเอาไว้ให้เป็นสิ่งปฏิกูลมันไหลออกไปได้อ๋อไม่งั้นมันจะค้างนะใช่ไม่งั้นมันจะค้างท่อแล้วพอมันค้างมันก็จะแบบพอมันสะสมใช่เขาเรียกอุดตันเนาะดังนั้นเนี่ยดังนั้นพื้นที่ใต้โครงสร้างและเหนือฝ้ามันจะต้องมีพื้นที่อยู่เพื่อให้งานระบบพวกนี้มันเดินได้เออนั่นแหละแต่ว่าคราวเนี้ยสิ่งที่มันต้องคำนึงก็คือมันต้องมีระยะฝ้าเนาะสมมติว่าเราจะดีไซน์ฝ้าต่างๆเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงระยะฝ้ามันจะหลบโครงสร้างพวกนี้ได้หรือเปล่าหลบระบบพวกนี้หรือเปล่าเราจะเว้นที่เท่าไหร่สำหรับทำงานพวกนี้อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยการทำฝ้าหลุมหรือฝ้าเลื่อนระดับเนี่ยมันก็เลยมีข้อดีของมันอยู่เออคืออย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันมีงานระบบเนาะแต่ว่าคราวนี้พอเป็นงานระบบอะมันไม่จำเป็นต้องแบบมีฝ้าเรียบเหมือนกันทั้งหมดก็ได้ห้องมันสามารถมีการตกแต่งมีการทำหลุมทำเพื่อให้เกิดแบบสเปซที่มันสวยงามได้อะไรเงี้ยดังนั้นฝ้าหลุมนะมันจึงเข้ามาช่วยในส่วนนี้แหละอ๋อตามที่เราเข้าใจก็คือปกติแล้วฝ้ามันจะเป็นเรียบๆใช่ไหมเพื่อจะซ่อนงานระบบพวกลุงรังไว้ข้างบนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีไอ้พวกงานระบบเนี้ยเราก็จะเสียดายพื้นที่เหนือฝ้าแทนที่จะเป็นพื้นที่สเปซของห้องใช่ไหมพอเราทำเป็นหลุมปั๊บเราจะได้แบบกล่องในห้องเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นโออาขึ้นด้วยหรือว่าอย่างที่น้ำบอกว่าห้องบางห้องอ่ะมันต้องการพื้นที่ที่มันพิเศษกว่าห้องอื่นการที่ทำฝ้าให้มันสวยหรือแบบมันพิเศษอ่ะมันก็จะช่วยเน้นให้ห้องนั้นนะมันดูดีเช่นสมมติว่าเดินเข้ามาในห้องรับแขกเนี่ยสมมติว่าห้องรับแขกแบบมีหลุมขึ้นไปมีไฟซ่อนสวยๆเน้นแบบพื้นที่ตรงโซฟาเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยห้องนี้มันพิเศษกว่าห้องอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำให้เซนเตอร์ของห้องแกรนด์ขึ้นดูหล่อมีไฟระยงระยาอะไรอย่างนี้แม่ใช่ครับ
มาครับต่อไปเป็นการขายของ ชิ้นงานตกแต่งสำเร็จรูปนะครับอันอัลฟาบอร์ดตาช้างก็จะมาเป็นตัวช่วยในการทำฝ้าหลุมฝ้าเลื่อนระดับนะครับก็มีให้เลือกหลายรูปแบบมากๆเช่น L box นะครับก็คือตัว L แล้วก็ U box ตัว U นะครับ W box และ C box ก็คือตัว Z นะครับซึ่งเป็นการเรียกชื่อตามรูปแบบหน้าตัดนะครับสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายตามการออกแบบทำให้งานเนี่ยมีความเนี๊ยบมากขึ้นลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการติดตั้งเหมาะกับการนำมาทำฝ้าหลุมฝ้าเลื่อนระดับซ่อนรางม่านรางไฟครับครับผมแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อัลฟาบอร์ดชุดเข้ามุมนะครับสำหรับการทำเข้ามุมของฝ้าหลุมนะครับซึ่งจะมีทั้งแบบเข้ามุมที่เป็นแบบโค้งนะฮะแล้วก็เป็นมุมเหลี่ยมเป็นชิ้นสำเร็จรูปเลยนะก็มันก็สะดวกในการติดตั้งนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องฝ้าอะไรต่างๆที่เราคุยกันไปเมื่อกี้แล้วนะฮะ อีกส่วนหนึ่งก็คือมันต้องมีก็คือช่องเซอร์วิสนะครับเพื่อว่าความสะดวกในการซ่อมบำรุงไอการระบบอะไรต่างๆที่เราคุยไปว่ามันอยู่เหนือฝ้าขึ้นไปอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นช่องเซอร์วิสแบบทั่วๆไปแบบเดิมนะครับเราต้องใช้ช่างนะฮะมาการตัดแผ่นฝ้าให้เป็นช่องนะครับแล้วก็ทำการปิดช่องนั้นนะฮะให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยแล้วก็เลยมีผลิตภัณฑ์มาช่วยตรงนี้ก็คือช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปนะครับเซิร์ฟบอร์ดตราช้างนะฮะก็มันมีข้อดียังไงก็คือช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการเก็บงานไม่เรียบร้อยนะคะในการมาตัดแล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับทำให้ช่องสวิสที่แข็งแรงนะครับเปิดปิดได้ดีนะฮะไม่บิ่นมีรอยร้าวนะครับเมื่อเราแบบใช้งานหลายๆครั้งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยสวยงามนะฮะมันก็จะกลืนไปกับพื้นที่ฝ้าที่เราทำไว้ให้สวยงามนี้เลยนะครับซึ่งช่องสวิสสำเร็จรูปเซิร์ฟบอร์ดตราช้างเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือชนิดมาตรฐานและชนิดทนชื้นนะครับก็ให้เลือกใช้ตามรูปแบบการใช้งานในพื้นที่นะฮะอย่างเช่นว่าพื้นที่ที่อาจจะมีความชื้นได้อะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้แบบทนชื้นได้นะครับทางนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีทั้งแบบมุมฉากแล้วก็มนด้วยนะครับก็คือเลือกได้ตามพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยังสามารถสั่งรูปแบบพิเศษได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับโดยในการตกแต่งฝ้าเพดานและผนังภายในเนี่ยให้มีความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ตามต้องการของเราเนี่ยก็คือมันก็มีวัสดุที่สามารถทำออกแบบลวดลายได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มความสวยงามได้นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นชิ้นงานฉลุลายสำเร็จรูปเด็กคอบอร์ดตราช้างนะครับที่สามารถฉลุลวดลายได้ตามต้องการเลยนะครับแล้วก็จะมีลายอย่างเช่นลายประจำยามนะครับลายดอกไม้ต่างๆนะฮะก็อันนี้ผลิตมาจากโรงงานเลยก็คือนำมาติดตั้งได้ทันทีเพื่อความสวยงามตามแต่รูปแบบนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีไอเดียเพิ่มเติมนะครับจากเด็กคอบอร์ดตราช้างก็เสริมความสวยงามของห้องด้วยลวดลายของแผ่นยิปซัมแล้วก็สามารถทำลูกเล่นในการประดับไฟในหลังลายฉลุอะไรเงี้ยนะครับก็คือทำเป็นเหมือน indirect light อะไรเงี้ยก็มีวางไว้อะไรเงี้ยครับก็เวลาเราเปิดไฟหรือว่าใช้งานไฟเนี่ยมันก็จะแสงไฟก็จะล้อตามลายที่เราเลือกมาใช้งานนะครับก็จะเกิดเป็นแสงเงาใช่มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เป็นรูปแบบอีกแบบนึงในการตกแต่งนะครับโดยการใช้ฝ้าลายฉลุและแสงมาเล่นกันครับเหมือนที่เคยเห็นตามแบบพวกล็อบบี้โรงแรมอย่างเงี้ยนะแล้วซ่อนไฟสีส้มๆเหลืองๆนี่ก็สวยดีอ่ะนะครับก็ชิ้นงานสำเร็จรูปทั้งหมดที่แนะนำมานี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้สามารถดีไซน์ฝ้าเพดานได้หลากหลายเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายๆนะครับสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วสะดวกวัสดุก็มีมาตรฐานและมีรูปแบบให้เลือกมากมายตามการออกแบบโดยการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวมาในวันนี้ได้แก่ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปเซิร์ฟบอร์ดตาช้างฝ้ายิปซัมบอร์ดเล่นระดับสำเร็จรูปอัลฟาบอร์ดนะครับแล้วก็ชิ้นงานฉลุลายสำเร็จรูปเด็กคอร์บอร์ดตาช้างทำให้การออกแบบฝ้าภายในเนี่ยไม่จำเจนะครับเย้ ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการสาวสาวของเราด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากครับก็อย่างที่พี่แอนหรือตัวพูดแล้วว่ามันก็มีความเหลื่อมล้ำมีนู่นมีนี่อ่ะดังนั้นในหลายประเทศในยุโรปหรือว่าประเทศที่เขาเริ่มจะคุมได้แล้วว่าเขาเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยงั้นหลังจากเนี้ยเราต้องปล่อยคนออกมาละมันต้องเริ่มพูดถึงมาตรการการเซลคนทีหรือการล็อกดาวน์นู่นนี่ละมันต้องปล่อยให้คนออกมาใช้ชีวิตปล่อยให้เศรษฐกิจมันแบบหมุนไปเรื่อยๆของมันไปอะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ยคำถามคือในระหว่างที่เราอ่ะ
ยังกลัวโควิดอยู่อ่ะแต่เศรษฐกิจมันต้องแบบคนมันต้องดำเนินไปเรื่อยๆมันจะทำยังไงกันดีดังนั้นเนี่ยในอย่างที่บอกประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มออกหลายๆมาตรการขึ้นมาหรือมีข้อเสนอขึ้นมาแล้วว่าเราจะปรับปรุงเมืองยังไงดีโดยที่ใจความสำคัญของมันก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่า physical distancing ก็คือให้คนออกไปใช้ชีวิตแต่ยังคงรักษาระยะห่างระหว่างคนอื่นอยู่เอ๊ะมันต่างจาก social distancing ยังไงคือหลังๆอ่ะเหมือนเคยได้ยินมาว่าเขาจะไม่ใช้คำว่า social distancing นะเพราะ social มันคือสังคมแต่เราอยากคนเราอยากมีสังคมอยากสร้างสังคมอยู่แต่ว่าอยู่ห่างกันสังคมระยะไกลคนเรายังต้องมีสังคมแต่ว่าเราแค่ห่างกันกับพักเฉยใช่เราแบบสังคมบลูทูธมันมีโจ๊กตลกอันหนึ่งที่แบบฝรั่งมันเป็นมีมแหละมันเป็นมีมบอกว่าในช่วงที่แบบสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะมันจะมีแบบโปสเตอร์ที่บอกว่าทุกคนจงออกจากบ้านมาช่วยชาติแต่คราวเนี้ยมันเป็นแบบเป็นมีมใหม่บอกว่าทุกคนจงช่วยชาติแค่อยู่บ้านประชาช่วยอะไรคุณครับให้เงิน 5,000 เป็นเกษตรกรใช่อะไรอย่างนี้กับเขาเรื่องก็คือในต่างประเทศตอนนี้มันเริ่มมีมาตรการอย่างที่บอกว่าเหมือนเคยเล่าไปแล้วว่าเหมือนนิวยอร์กก่อนที่แบบมันจะระบาดหนักๆมันเริ่มมีการที่หลายถนนหลายๆเส้นน่ะเขาบล็อกไม่ให้รถเข้าที่ห่วยปะวะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเขาบล็อกไม่ให้รถเข้าแล้วก็แบบทำให้พื้นเขาเรียกว่าพื้นทางเดินมันขยายกว้างขึ้นนะจากทางเดิน3เมตรบวกถนนเป็น8เมตรก็คือ10เมตรจริงๆนิวยอร์กมันทำซูเปอร์บล็อกได้นะใช่มันทำได้ต่างเมืองมันเป็นไอ้นี่หรอเป็นเพอร์เฟคกริดนิวยอร์กเป็นเพอร์เฟคกริดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทำซูเปอร์บล็อกแบบบาร์เซโลนาได้เออประเทศไทยทำได้ปะทำไม่ได้ต่อยตันอย่างเงี้ยมึงจะไปต่อกับใครของเรามันเป็นออร์แกนิกมากเลยอะถ้าปิดสายหนึ่งก็คือมันอาจจะแบบไม่สามารถเสิร์ฟได้อะไรนะคาวเดอร์แซกคาวเดอร์แซกใช่เป็นผังเมืองแบบคาวเดอร์แซกนะฮะเออโอเคกลับเข้ามาก็คืออย่างที่บอกว่ามันเริ่มมีการเปิดถนนละให้คนเดินหรืออย่างในหลายๆประเทศตอนเนี้ยมันอย่างในโบโกต้าเองหรือเบอร์ลินเองเนี่ยเขาเริ่มมีการทดลองตีเส้นถนนใหม่โดยทำให้ทางเดินรถยนต์อ่ะมันเล็กลงแต่เพิ่มเลนจักรยานที่เป็นเลนชั่วคราวนะครับเป็นเลนชั่วคราวก็คือเอาแบบเอาเทปมาติดให้เป็นแบบทางจักรยานทางคนเดินที่มันขยายลงไปในถนนมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าตอนนี้อย่างในประเทศอย่างในเมืองอย่างโบโกต้าเองเนี่ยก็มีนโยบายในการที่จะทำทางจักรยานชั่วคราวเนี่ยประมาณ35กิโลเมตรหรืออย่างแบบในเม็กซิโกซิตี้ที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยก็มีแผนจะทำถึง130กิโลเมตรหรืออย่างที่ลอนดอนเนี่ยมันมีคนเสนอแคมเปญขึ้นมาว่ามันชื่อว่าลอนดอนไซคลิงแคมเปญก็คือมีทั้งข้อเสนอระยะสั้นและระยะยาวที่แบบให้เมืองมันพัฒนาเพื่อต่อสู้กับเนี่ยอีโควิด19เนี่ยข้อเสนอระยะสั้นของมันก็คือสร้างทางจักรยานชั่วคราวบนถนนปัจจุบันเลยแล้วก็เปิดสนับสนุนให้เปิดพื้นที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าให้คนถามแล้ววะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเมื่อไงคือทำไมถึงเลือกที่จะเป็นจักรยานเพราะถ้าพูดว่าถ้าเกิดเป็นการคมนาคมเนี่ยรถยนต์มันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความติดต่อเดี๋ยวได้ให้เหตุผลทีหลังได้ให้เหตุผลทีหลังข้อต่อมาก็คือเขาบอกว่าอันต่อมาก็คือสนับสนุนให้แบบเขาเรียกเอาไฟเขียวไฟแดงออกอ่ะคือไม่ให้คนอ่ะมันหยุดสมมติปัญญางานก็คือให้คนมันหยุดน้อยที่สุดแล้วก็คืออันต่อมาก็คือลดความเร็วของการใช้รถยนต์ให้เหลือแบบน้อยมากๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ใช้การปั่นจักรยานนะในการช่วยชุมชนเป็นคีย์เวิร์กเกอร์อะไรงี้แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกแบบแยกต่างๆอะไรเงี้ยก็คือยกเลิกไปให้หมดเลย
ซึ่งไอเดียหลักพวกเนี้ยมันก็คือการที่ทำให้คนมันเกิดการสัญจรตลอดเวลาในความเร็วที่ไม่ได้เร็วมากเกินไปคือเป็นความเร็วที่คนที่เดินและรถจักรยานอ่ะมันไม่ไปกระทบซึ่งกันและกันคำถามคือทำไมถึงต้องเป็นจักรยานใช่ไหมอันนี้คำถามหนาใช่ไหมเพราะหนึ่งคือจักรยานน่ะวิธีการเขาเรียกอะไรความเร็วของมันน่ะคือเป็นความเร็วที่ไม่เหมาะกับการมาคุยกันน่ะแล้วมันก็มีระยะคือจักรยานต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาที่ต้องไปพอมันเคลื่อนตัวตลอดเวลาแปลว่ามันไม่ต้องไปสูงสิงกับใครคือเขาไม่เคยศึกษาไทยมึงไม่เคยเห็นหรอไทยมันมีแบบจักรยานที่เอาเท้าดันอีกคันนึงไปข้างหน้าไม่มันโดยทั่วไปไงโดยทั่วไปอะไรอย่างนี้เราว่าประเด็นหลักๆอย่างที่บอกนั่นแหละก็คือเรื่องของการสร้างระยะแล้วก็ให้มันคนมันไอโซเลตจากคนอื่นนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างคือจักรยานมันเดินทางระยะไกลได้ไกลกว่าการเดินเท้าและเร็วกว่าอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหลักๆที่คนเริ่มที่ในประเทศในตะวันตกก็เริ่มให้แบบพวกมึงจงกลับมาเปิดได้ละและจงใช้จักรยานหรือการเดินเท้าในระยะทางที่พอควรไอ้นะไม่ยอมจงติดไวรัสเพิ่มขึ้นไม่หยุดสักทีแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องดำเนินไปไงอันนี้ก็คือเป็นประเด็นตอนนี้ที่ในยุโรปเริ่มคุยกันหรือถ้าเกิดกลับมามองฝั่งเอเชียในสิงคโปร์ก็เริ่มมีแล้วครับผมวันนี้ติดบวก700นะฮะเดี๋ยวก่อนสิงคโปร์มันต้องคุยแยกประเด็นก่อนเดี๋ยวก่อนคือสิงคโปร์ก่อนหน้าเนี่ยที่เขาบอกว่าคุมอยู่ถูกไหมเขาก็มีมาตรการ physical distancing คือแบบพวกแบบเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการเอาเทปอะไปติดในพื้นที่สาธารณะให้คนมันมีระยะห่างของการนั่งต่างๆที่ไทยก็มีเอาวันก่อนไปส่งของที่ไปรษณีย์ไทยมาวันก่อนนี่คือประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็คือเขาจะติดเอาเทปมาติดที่เก้าอี้นั่งรออ่ะก็คือเว้นเก้าอี้ไว้เลยประมาณ2ตัวในใช่นั่นแหละเองสิงคโปร์ก็มีการทำแล้วก็เขาหรือว่าส่วนสาธารณะก่อนหน้าที่เขาจะทำสิ่งที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือเหมือนล็อกดาวน์เขาก็ให้คนออกไปใช้ส่วนสาธารณะได้เหมือนเดิมนะแต่เขาจะมีเขาเรียกเป็นเจ้าหน้าที่คอยจับตาดูซึ่งไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของน่าจะสิงคโปร์แอร์ไลน์มั้งเป็นพนักงานที่แบบไม่มีงานทำแล้วอะแล้วก็ต้องกลับแล้วก็แบบเปลี่ยนมาทำหน้าที่อันนี้แทนแต่ว่าของสิงคโปร์อะมันยากตรงที่มันมีเขาเรียกอะไรเป็นคลัสเตอร์ใหม่มันก็เลยต้องล็อกดาวน์ก็คือคลัสเตอร์ของผู้ใช้แรงงานต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่แอร์ผู้ไทยก็เป็นสลัมน่าจะเป็นหอนะก็เป็นหอที่เป็นแบบคนมันอยู่เยอะๆละสภาพแบบแย่นั่นแหละพอมันเกิดคลัสเตอร์ใหม่มันก็เลยต้องล็อกดาวน์ไปก่อนอีกเหมือนแต่คือจริงๆอ่ะที่ไทยอ่ะมันก็ยังมีแบบไอ้พื้นที่ที่คนอยู่แบบแน่นๆแบบนั้นอยู่พอสมควรนะอืมเป็นแต่ว่ามันจะอีโวไปเป็นแบบเลเวลนั้นหรือเปล่าก็คือไม่รู้เพราะว่าอย่างเช่นแคมป์คนงานก่อสร้างอะไรเงี้ยก็ยังเห็นคือหลายๆที่ก็ยังมีการทำงานกันอยู่ถูกไหมแล้วพื้นที่พวกนี้มันก็ถูกจำกัดแต่ว่าอย่างของสิงคโปร์ไอ้ที่มันโดนรอบนี้มันคือแรงงานที่มันกลับมาป่ะใช่ไหมมันกลับมาจากต่างประเทศป่ะน่าจะมีส่วนหนึ่งใช่ไม่แต่หมายถึงว่าคือตอนนี้มันมี local transmission อยู่แล้วไงอืมเราเหมือนเพิ่งฟังของเกาหลีมาของเกาหลีก็ยอดขึ้นอยู่นะแต่ว่าเหมือนของเขาอะมาจากกลุ่มของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยแต่ยังไงก็ตามมันแปลว่าหลังจากเนี้ยแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของโลกหลังโควิดเนี่ยมันก็คงจะต้องดำเนินเนี่ยนโยบายเนี่ย physical distancing เนี่ยแน่นอนหลายเปอร์เซ็นต์คำถามคือนอกจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงของเนี่ยของพื้นที่สาธารณะต่างๆที่เราพูดถึงว่าอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูที่สวนสาธารณะแบบสิงคโปร์หรือเปล่าหรือว่าเราจะไม่สามารถนั่งกินข้าวได้คนเดียวอีกต่อไปเอ้ยนั่งกินข้าวเป็นหมู่คณะได้อีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้การ implement นโยบายอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ถูกพื้นที่หรืออะไรทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้เอื้อให้ทำขนาดนั้นหมายถึงว่ามันไม่ได้บังคับได้ขนาดนั้นนะแล้วการที่จะต้องมีระบบการมาเช็คมาใช้ rule of law อะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่เมืองไทยอ่ะทำยากมากจริงๆมันเริ่มเห็นคนพูดกันว่า
อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นไกด์บุ๊กของแต่ละอาชีพคือสร้างแฮนด์บุ๊กขึ้นมาใหม่เลยเช่นช่างตัดผมหลังจากนี้มันต้องมีมาตรการอนามัย1 2 3 4หมอนวดต้องมีมาตรการอนามัย1 2 3 4การออกแบบมากกว่านวดอ่ะก็ไม่แน่ใจต้องถามพี่แอนวันนี้คุยกับพี่แอนเขาผูกปิ่นโตวันนี้คุยกับเพื่อนอ่ะแล้วก็แบบอันนี้เพื่อนไม่น่าจะได้ฟังเทปนี้นะเพราะวันนี้มาเขาไม่ฟังไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าคืออยู่คนเดียวแล้วก็แบบมีอารมณ์ทางเพศอย่างนี้ใช่ไหมในช่วงนี้เหรอช่วงที่ social distancing กันอยู่เนี่ยนะใช่ก็คือเหมือนก็คือมันก็หยุดงานมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เจอใครอะไรอย่างนี้หรอกไหมก็แบบจะนอยยออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งจะนอยยอใช่ไหมแล้วก็วันนี้เจอคนหนึ่งแล้วแบบมันก็แต่ก็กลัวทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็ลองแบบซักประวัติเขาดูสิว่าแบบว่าไปไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเออแล้วเพื่อนก็บอกว่าตอนแรกเราหนึ่งว่าจะใส่โฟนก็แบบเหมือนประมาณว่าก็ให้ลองถามเป็นแบบอะไรเงี้ยเพื่อเช็คกันออกมาจะได้สบายใจเพราะว่าแบบคือถ้าไม่สบายใจสุดท้ายมาแล้วมันก็ไม่โอเคนะว่ามันก็คงไม่ได้มีความสุขประมาณนั้นอ่ะแล้วก็บอกเพื่อนไปว่าเนี่ยก็ตอนนี้เขามีผลวิจัยออกมาแล้วไงว่าแบบเชื้อมันอยู่ในแบบสารคัดหลั่งอะไรบ้างเหมือนประมาณต้องปริมาณเท่าไหร่ได้ปะแล้วใช่ว่าจะได้ระวังถูกจุดว่าแบบต้องระวังเรื่องอะไรบ้างแบบน้ำลายโดยเฉพาะแต่ว่าสารคัดหลั่งอย่างอื่นมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนไงคืออ่านเปเปอร์ของฮูไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกหมดอารมณ์ทางเพศเองไม่แล้วทีนี้คือเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยคือแบบบอกคือที่บอกว่าให้ลองเช็คดูว่าไปไหนมาบ้างแล้วเพื่อนก็บอกคือเขาอะอยู่คนงานก่อเป็นแบบเป็นคนงานที่อยู่แบบในแคมป์ใกล้ๆคอนโดนี่แหละแล้วแบบว่าก็เลยแบบรู้ก็เลยประมาณว่าแบบมันดูแออัดมากเลยก็คิดว่าไม่ดีกว่าไม่ปลอดภัยนี่เขามีผลกับการตัดสินใจเลือกก็ขอบคุณคุณตั้วนะครับที่เป็นเพื่อนใกล้นะแต่เขาใกล้นะเฮ้ยแต่สมมุติอย่างเงี้ยแบบคุยกับตลกตัวละอีกหน่อยครับสมมุติว่าจะไปเดทเงี้ยสมมุติว่าเจอที่ไหนสักที่แล้วแบบว่าคุณทำงานอะไรครับเนี่ยสมมุติว่าเป็นวิศวกรคุมหน้าสายงานเนี่ยเราไม่เดทครับเนี่ยหรอไม่แต่อันนี้คือต้องรู้แบ็คกราวด์ประมาณนึงนะว่าแบบงานเขาแบบมันอะไรยังไงเนี่ยออกมาถึงจะมาคิดต่อได้เบอร์นั้นนะแต่ถ้าแบบสมมติว่าแบบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแต่ละอาชีพแบบมันทำงานยังไงก็จะแบบไม่ได้นะมันจะคิดต่อไม่ได้ขนาดหมอพยาบาลเองยังเพิ่งมีโพสต์เร็วๆนี้เลยว่ามีคนเจอพยาบาลแล้วก็แบบทำท่ารังเกียจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเหมือนมาแก้ต่างนั่นแหละว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าอาชีพพยาบาลกับหมอเนี่ยคืออาชีพที่ต้องระวังอย่างสุดๆเลยแบบเราเชื่อว่าเราสะอาดกว่าคุณแน่นอนก็เลยโดนรังเกียจซ้ำกลายเป็นว่าคนที่ทำงานตอนนี้โดนรังเกียจคือจริงๆแต่งานหลายๆอย่างที่เจอคนอย่างสมมติว่าคือสมมติว่าถ้ามึงแบบมีแบบจะรู้จักแอร์อย่างนี้แล้วจะไม่เดทกับแอร์ป่ะอย่างนี้ป่ะเออที่จะพูดคือหมายถึงก็มันไม่ได้อยู่ในน้ำว่าวอ๋อครับอยู่น้อยอยู่น้อยอยู่น้อยนะฮะเปอร์เซ็นต์น้อยน้ำลายเยอะคือมันต้องใส่ถุงอยู่แล้วหรือเปล่าก็ใช่ไงแต่ว่าเหมือนแบบเปื้อนๆอะไรอย่างนี้ไงเหงื่อก็น้อยเลือดก็น้อยเยอะที่น้ำลายอย่างเดียวนะฮะกอลิโฮกอลิโฮโอเคมากันให้น้อยที่สุดกับเขาเรื่องกับเขาเรื่องโอเคก็คืออย่างที่บอกว่ามันในเชิงกายภาพมันมีแหละแต่ว่าคราวนี้ผลกระทบในด้านอื่นๆเนี่ยคิดว่าจะมีอะไรบ้างเช่นเหมือนเมื่อวานก็คุยกับตัวบีแอนกับนาไปคร่าวๆแล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะมีแบบพวกคอนเสิร์ตเนี่ยคงต้องหยุดยาวไปเลยเหมือนเราเห็นแบบในเยอรมันมั้งเขาบอกว่าคอนเสิร์ตจะกลับมาจะได้ดีก็มาแบบกันยาอย่างน้อยหรือธันวาด้วยซ้ำเลยแค่อย่างแบบคือมิติของคอนเสิร์ตอะคอนเสิร์ตมันจะมีความเป็นแบบเป็นซีซั่นเป็นช่วงของมันด้วยอย่างแบบนักร้องอะเขาจะมีช่วงของเขาอย่างสมมติว่าเขาออกอัลบั้มนี้แล้วเขาก็จะมีช่วงที่โปรโมทอาจจะมี World Tour Asian Tour ยุโรปทัวร์อเมริกาทัวร์อะไรกันต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะเป็นซีซั่นของเขาซึ่งถ้าพลาดตรงนี้ไปแล้วเขาก็จะไม่กลับมาอีกคือการทัวร์อัลบั้มนี้มันก็จะไม่กลับมาอีกถ้าพูดคำว่าอ๋อมันถูกยกเลิกจนถึงปีหน้าก็แปลว่ามันนักร้องบางคนอาจจะพลาดโอกาสในการโปรโมทอัลบั้มนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเราที่เป็นแฟนคลับด้วยแล้วมันจะไม่มีการแบบอั้นแล้วก็มาแบบอัดอย่างนี้หรอเฮ้ยเราจะบอกว่าการ
อย่างเอเชียเวลาที่จะออกอัลบั้มอะไรมาสักอย่างหนึ่งของวงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันอาศัยช่วงจังหวะของการตลาดเยอะมากนะคือเขาต้องดูว่าไม่ชนวงใหญ่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบที่ทุกคนมาเทออกอัลบั้มพร้อมกันเพื่อที่จะกลับมาหาแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีแบบนั้นอ๋อแต่จริงๆมันก็คล้ายๆวงการหนังนะใช่ๆกำลังบอกเรื่องหนังเลยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรอว่าเมื่อไหร่วะเจมส์คาเมรอนไอ้หนังอวตารของเฮียแกจะเสร็จสักที2021 2022อะไรก็ว่าไปคือแบบถ่ายเสร็จแล้วจะรอโพสต์อยู่ตอนนี้กลายเป็นว่าหนังเรื่องอื่นมันเลื่อนไปชนกับหนังแกหมดเลยก็คือตอนแรกมาเวลภาคแก้ของนาตาชาเออเหมือนยังไม่มีกำหนดฉายใหม่สำหรับ Black Widow นะแต่วิโรคือเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเลยทั้งที่โปรโมทแล้วด้วยใช่ๆใช่แล้วก็ให้ Guardian of the Galaxy ด้วยก็เลื่อนแล้วก็มีหนังก็น่าจะโดนดิหนัง Artemis Fowl ก็คือเปลี่ยนจากก็คือจะเอามาลงสตรีมมิ่งอย่างเดียวไม่ลงโรงแล้วArtemis Fowl ที่คนด่ากันเยอะนะฮะทำไมด่าแกทำนานเว้นหนึ่งวะทำไมด่าพี่เปี้ยนเคยอ่านเรื่องนี้ป่ะไม่เคยใช่ไหมเคยอ่านดิอ่านใช่ไหมเออคือเหมือนหนังอ่ะมันเปลี่ยนจากหนังสือแบบหลายๆจุดมากตั้งแต่แบบคือเปลี่ยนพล็อตหลักเลยแบบเส้นเรื่องของเล่มแรกอ่ะไม่เหมือนกันเลยเหมือนมันทำให้อาร์ทิมิสกลายเป็นเด็กติ๋มแทนที่จะเป็นเด็กร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราไม่ซีเลยไม่ซีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนขนาดนั้นเรารู้สึกว่าถ้าหนังมันดีมันก็ดีไม่ถามน้ำนิดนึงในฐานะที่มึงเป็นคนชอบไปดูคอนเสิร์ตที่มีคนเยอะๆอ่ะหลังจากเนี่ยการดูคอนเสิร์ตของมึงยังจะแบบมึงคิดว่ามึงจะมีความแบบกังวลไหมกับการต้องไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้เรายังไม่พูดถึงแบบนโยบายตรัสที่จะห้ามไม่ให้จัดคอนเสิร์ตหรือพวกนี้เนี่ยในประเทศนี้ถือว่าคนธรรมดาการไปคอนเสิร์ตอะความจอยมันไม่ใช่แค่เรากับนักร้องอย่างเดียวไงความสนุกของการไปคอนเสิร์ตคือเรากับคนที่ไปคอนเสิร์ตด้วยมันคืออีเวนท์ที่เราจะต้องไปทัชกับทุกคนโดยเฉพาะเลยอยู่แล้วดังนั้นถ้าหลังจากนี้เราคิดว่าถ้ามันต้องมีโซเชียลดิสแทนซ์หรือว่าฟิสิคอลดิสแทนซ์กันขึ้นมาน่ะคอนเสิร์ตมันจะไปสนุกอะไรวะคอนเสิร์ตมันคือการสนุกกับผู้คนน่ะหรือว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของวัฒนธรรมคอนเสิร์ตไปเลยจริงเหรอคือเรายังหวยหามันอยู่เลยเราเป็นคนแก่ไงล่ะเหมือนเป็นการคุยเรื่องอดีตอะแปลว่าเด็กหลังเจเนอเรชันนี้จะไม่เก็ตว่าคอนเสิร์ตคืออะไรเลยคือคอนเสิร์ตคุณอาจจะบนสตรีมมิ่งคือคนที่เกิดมากับวัฒนธรรมการที่เสพทั้งเสพแบบนี้อะไรเงี้ยหมายถึง experience แบบนี้ประสบการณ์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบการจองตั๋วมาถึงหน้างานแล้วมีขายของมาเบียดเข้านู่นนี่นั่นมาเอนจอยกับเพื่อนที่อยู่ในคอนเสิร์ตที่เขาชอบสิ่งเดียวกับเราที่แบบโอ้ยแบบมันยิ่งเอนจอยมากขึ้นหรอกแบบว่ามีคนชอบเหมือนเราอินสิ่งเดียวที่เราอินแล้วก็เอนจอยกับนักร้องนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ว่าพอคนที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนที่เคยมีแล้วไม่มีอ่ะกับคนที่มึงไม่เคยมีเลยอ่ะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นอีกเจเนอเรชันนึงที่ไม่เคยมีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเสียอะไรในขณะเดียวกันคนที่เคยมีเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรแก่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมความสามารถในการจะไปคอนเสิร์ตที่แบบสเกลเดิมหรือความถี่เท่าเดิมมันก็ต้องลดลงอยู่แล้วเจ็บจังใช่ๆแต่ตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีโควิดโควิดเนี่ยมันก็เคยมีการทดลองทำคอนเสิร์ตที่เป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ดูนะแต่เราก็ไม่โอเคเหมือนกันเพราะเรารู้สึกกับการที่เราต้องไปคอนเสิร์ตไปเจอผู้คนไปคุยกับคนแปลกหน้าไปคุยกับคนที่แบบวันนั้นมันบ้าบอมากแล้วก็เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราไม่จอยกับการที่นั่งหน้าจอแล้วก็ดูเพราะว่าเอาจริงๆเราก็การดูคอนเสิร์ตอ่ะมันสนุกด้วยบรรยากาศมากกว่าที่จะบอกว่าเราต้องการร้องเพลงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นดู MV ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือพูดจริงๆ performance ของนักร้องอ่ะไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้คือแค่สนุกเลยอ่ะตอนนี้น้องๆอีก10ปีผ่านไปนะครับมาฟังแล้วอาจจะงงว่าแบบป้าบทอะไรของป้านะมันสนุกจริงๆเว้ย
หมือนกับที่เรานั่งนั่งทำอะไรในโทรศัพท์มือถือแล้วก็คนแก่ๆก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมจนวันหนึ่งมีไลน์ขึ้นมาคนแก่ก็เข้าใจติดมือถือยิ่งกว่าเราใช่ถูกไม่คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคือยุคนึงการที่เอนเตอร์เทนเมนต์ของคนในเจเนอเรชันนั้นอย่างเช่นว่าแบบสมัยก่อนพ่อแม่ชอบไปเต้นรำอะไรเงี้ยหรือนึกออกไหมหรือแบบหรือมันไปงานเทเตอร์บางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้มันคือมันไม่เหมือนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วใครจะมาเจอกันที่งานเต้นรำวะอะไรเงี้ยคือฉันจะบอกว่าฉันโตมากับปู่ใช่ไหมแล้วก็คืออย่างเคยเล่าอยู่แล้วว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันที่จะร้องเพลงไทยเดิมกันเพลงสันทาพรอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะถ้าเกิดลูกหลานมาเยอะๆก็อาจจะร้องเพลงคาราโอเกะหรือไม่ก็เต้นกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราคือพวกป้าหรือว่าพ่ออย่างเงี้ยก็จะชอบเล่าถึงสมัยก่อนที่ว่าจะต้องไปแบบไปโรงหนังเพื่อไปเจออะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่ามันเล็กน้อยอ่ะเฮ้ยอันนี้นอกเรื่องไกลมากเลย เราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราทัชมันได้จากพ่อจากป้าของเราจากลุงของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพอเก็บเพราะว่าเขามี power มากพอที่จะทำให้เราเห็นบรรยากาศอย่างนั้นน่ะในครอบครัวของเราเองอะนะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าสามก็เป็นอิเทเรชันหนึ่งที่ไปจอยกับอย่างอื่นมากกว่าคือก็คงไม่ได้โยนโบลิ่งหรือว่าไปลานสเก็ตอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปแบบพวกโรงหนังที่มันเป็นแบบโรงหนังสมัยใหม่ไปห้างไปอะไรเงี้ยคิดซะว่าเป็นสองจุดเลยท่านถามตัวหน่อยในฐานะที่แบบมือเป็นคนแบบผ่านหน้าจอแบบโซเชียลมีเดียทั้งหลายเยอะแยะรวมพี่แอนหลังแบบหลังเราจะเห็นพวกดารามาเล่นแบบแอปพลิเคชันเต้นเนี่ยมันคือการเคลื่อนย้ายอีเวนต์หนึ่งจากแบบอีเวนต์ที่ไปเจอคนมาสู่แบบโลกออนไลน์แล้วหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ดาราเริ่มปรับตัวอะไรแล้วหรือเปล่าคือเราคิดว่ามันไม่ใช่ replacement ของ event นะแต่มันเป็น replacement ในแง่ของการสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างพื้นที่ให้ดาราแต่ละคนซึ่งมันจะเป็นบันไดไปสู่ income ด้านต่างๆต่อไปเห็นด้วยเพราะว่าคือทุกวันนี้เหมือนโลกโซเชียลกับโลกจริงอ่ะมัน diverge เข้ามาหากันมันกำลังจะซ้อนทับกันเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าโลกโซเชียลเนี่ยเป็นโลกที่แอบเป็นเสียงๆอ่ะมันเป็นชิ้นๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบโลกเดียวเหมือนโลกสมัยก่อนที่แบบอย่างเช่นทุกคนดูทีวีไม่กี่ช่องทุกคนรู้จักดาราเป็นเซตเนาะป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคือพอดาราเขาสูญเสียพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปของทีวีหรือว่าอีเวนต์อะไรต่างๆที่มันเคยเป็นพื้นที่ที่สร้างเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยเขาก็ต้องหาพื้นที่ใหม่ในการอยู่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องหาพื้นที่ที่จะมาคอนเนคกับคนอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งสมัยเนี้ยพอทุกคนอยู่ในโซเชียลอ่ะบางคนเขาชอบดาราไม่ใช่แค่เพราะเขาชอบว่าแบบคนนี้หน้าตาดีคนนี้สวยคนนี้หล่ออะไรเงี้ยบางคนเขาชอบถึงขั้นว่าคนนี้พูดแบบนี้คนนี้มีความคิดแบบนี้ถ้าคนนี้มีความคิดแบบนี้ฉันไม่อยากชอบดาราคนนี้แล้วอะไรเงี้ยมันเห็นมันได้เห็นมุมอื่นของคนเหล่านี้มากขึ้นมันกลายเป็นคนมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เลยลงมาสู่ช่องทางตรงนี้ด้วยในการคอนเนคกับคนหรือว่าคนที่จะเป็น potential ในการก้าวไปสู่เป็นแฟนหรือเป็นอินคัมของเขาอะไรแบบนี้จริงก็คือเราตัดคำว่าออนไลน์ออกไปเลยก็ได้จากประโยคอ่ะมันก็คือการกระโดดเข้ามาเหมือนมาหาอีกช่องหนึ่งแต่เป็นช่องที่เขาคอนโทรลเองนะแล้วก็ทำได้มาง่ายมากด้วย YouTube อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงคือช่วงเนี้ยมันจะมีดาราหลายคนที่กระโดดมาใน TikTok แล้วพ่วงกับ Twitter หรือ Instagram เองก็ตามแล้วแบบมันบูมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมีคนพูดถึงเยอะมากๆแบบใหม่ราวิกาแต้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าอันนั้นก็เป็นเบอร์ของเขานะเป็นเบอร์ที่ใหญ่พอนะดาราในประเทศไทยมีไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันคนคิดว่าน่าจะเจอความเดือดร้อนกันเยอะมากอะเอาจริงก็คืองานอีเวนต์หดงานที่ต้องออกไปเป็นเหมือนไปเจอไปพบปะคนจริงๆไปออกงานไปรับโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเหมือนได้ยินว่าอีเวนต์นี้คือแบบเป็นแหล่งข้าวแหล่งน้ำของดาราเลยปะใช่คือบางครั้งอะคุณออกอีเวนต์ไม่กี่ชั่วโมงคุณได้เงินหลายหมื่นหรือหลักแสนอะไรแบบเนี้ยนี่คือดาราธรรมดาอะไรเงี้ยมันแค่ออกอีเวนต์อะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับ
คือสมมุติว่าคุณถ่ายละครทั้งวันน่ะตอนนึงได้แบบไม่กี่หมื่นแต่ว่ามาออกอีเวนต์น่ะใช้เวลาน้อยกว่า10เท่าได้เงินเท่ากันหรือมากกว่าด้วยใครจะอยากถ่ายละครเยอะวะละครมันเป็นที่ออกแบบว่าให้คนเห็นหน้าคือถ้าโจทย์ทำไงก็ได้ให้คนเห็นหน้าเขาก็มีวิธีอย่างอื่นไงซึ่งโซเชียลมันก็เป็นทางหนึ่งอะอย่างที่เราเห็นกันทำไงก็ได้ดาราคนนี้จะให้คนด่าหรืออะไรก็ตามถ้าเขาอย่างวันสองวันเนี้ยมีดาราคนหนึ่งที่โผล่มาให้คนด่าแต่ชื่อเขาก็ปรากฏอยู่ในสมองของทุกคนกันแล้วว่าคนนี้เป็นยังไงเห็นว่าถึงเวลามันก็มีลูกค้ากลุ่มลูกค้าของเขาอยู่ดีเอาไม่ต้องดาราก็ได้เอานักการเมืองก็ได้อะไรเงี้ยมันจะมีบางคนเนี่ยที่พูดปั๊บแล้วก็นึกออกเลยที่แบบมึงโผล่มาให้โดนด่าแล้วชื่อเขาก็ไปปรากฏอยู่ในสมองของใครหลายๆคนเวลาเลือกตั้งมันก็จะต้องมีคนที่เลือกอยู่ดีก็บอกแล้วว่า there's no such thing as bad publicity นะฮะนั่นแหละครับคือคนจำความดีความเลวของคุณไม่ได้แต่คนจำชื่อคุณได้โอเคนั่นแหละครับงั้นก็มาขโมยกันเถอะขโมยครับก็คือสุดท้ายอย่างที่คุยกันมาเชื่อไม่ชั่วโมงกว่าเออนั่นแหละไม่ไหว45นาทีไม่ไหวขอโทษก็คือสุดท้ายเราก็มองว่าในอนาคตทุกอย่างมันคงเปลี่ยนไปเร็วมากๆอะไรเงี้ยเออเราก็จะจบยังไงดีให้มันแบบดูสวยงามเรามองว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่เร็วๆนี้หรอกว่าตอนนี้มันก็เกิดแค่มันจะพัฒนาไปทางไหนเราเห็นสัญญาณมันคือการทดมันคือทุกคนมันทดลองไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีโซลูชันที่ดีที่สุดแต่มันก็มีโซลูชันออกมาเรื่อยๆมันก็คือเรียกว่าอะไรเรารู้สึกต้องเรียนรู้จากกันอ่ะคือหมายถึงว่าคุณส่งต่อโลกผ่านการที่เป็น globalization ของโลกนี้แต่ขณะเดียวกันคุณสามารถเรียนรู้จากทุกคนได้ที่ทุกคนทำ social experimenting ไปพร้อมๆกันก็นั่นแหละแต่ก็จะบอกว่า ไม่ต้องไปภาวนาแล้วกันเราก็เห็นอยู่แหละว่าในมุมของโควิดเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องหลายร้อยหลายพันหมื่นแสนล้านเรื่องให้พูดถึงในมุมของสาวสาวเองที่เราสนใจเรื่องพวก space หรือเรื่องของเมืองอะไรเงี้ยอย่างของ EP นี้ที่โบสเป็นคนนำโบสก็จะเอาเรื่องเมืองมาเกาะก็จะเห็นว่าเมืองมันก็มีการพัฒนาของมันเป็นการดิ้นของมันเพราะว่าเราเชื่อว่าตัวมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งอย่างเราเจอปัญหาตอนเนี้ยมันก็ดิ้นแล้วมันก็ผลักให้เราไปสู่สิ่งใหม่เราก็เชื่อว่าอย่างวันเนี้ยเราอาจจะยังนึกไม่ออกอาทิตย์หน้าเราก็คิดออกอีก2อาทิตย์ปั๊บเราก็จะเห็นเมืองที่ถูกวิวัฒนาการไปตัวคนน่ะใช่พอมันเจอปัญหาปั๊บมันก็มีวิธีที่ไปต่อเราเชื่ออย่างงี้ครับจบสวยนะเดี๋ยวยังก็จบจังมีแล้วจะไปกดคำเงิน 5,000 แล้วก็ลองดูแล้วกันเขาให้กดถึงวันที่22นะ 5,000 กูคงไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเร็วซูมเหลืออีก4นาทีซูมเหลือ4นาทีเขาขอเงินเขาส่งจดหมายปิดผนึกไปให้เศรษฐีไทย20อันดับแล้วอันดับที่16ได้ไหมขอโทษที่กูปฏิวัติน้องมึงอย่างเงี้ยไม่แน่เอางี้เป็นว่าไอ้เรื่องขอตังเศรษฐีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลุงตู่มาพูดเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะออกมาขอโทษว่าเออเมื่อวานพูดผิดอะไรเงี้ยครับผมเราฟังคุณพิธาได้เลยนะฮะโอเคนั่นแหละครับจบคดีแหละก่อนที่จะโดนที่อุ้ยหมดครับมีอะไรก็มาคุยกับเราครับขอบคุณมาก Twitter @สาวๆนะหรือว่า #สาวๆก็ได้นะครับหรือใครมีมาตรการหรือข้อเสนออะไรที่น่าสนใจก็มาแชร์กันได้แล้วเราจะบอกว่านายกใครไม่ตอนนี้ใครมีประสบการณ์อะไรที่แบบทำอยู่อะไรแปลกๆหรือว่าแบบคิดว่าคนอื่นน่าจะได้ประโยชน์อะไรก็มาแชร์ได้นะเออๆๆแบ่งกันฟังจ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ